เอกนิตปัญญาแข่งไทยคนต่อไปที่มีลุ้นแชมป์ในแผ่นดินญี่ปุ่นต่อจากธีราทรบุญมาทันใหม่เกรเน่กราโนลาบาร์เนเค็ตซีรีส์เปลื่อยทุกวัตถุดิบอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ15บาทที่เจ็อเลฟเว่ เอกนิตหรือบุ๊กเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมพศ2542ที่จังหวัดเชียงรายบุ๊กเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านโดยเริ่มเล่นฟุตบอลเพราะคุณพ่อในวัยเด็กบุ๊กชอบที่จะฝึกทักษะฟุตบอลก่อนที่เมื่อเริ่มโตมาก็ชื่นชอบในการเปิดดูคลิปฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะนำมาศึกษาไปด้วย จากการเป็นตัวตึงของรุ่นในจังหวัดก็ทำให้บุกได้เข้ามาเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของเชียงรายยูเนเต็ดในปี2015บุกกลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยในเกมที่เชียงรายบุกไปแพ้เมืองทอง4-1ซึ่งหึ่งประตูของเชียงรายมาจากบุกในวัยเพียง15ปี11เดือนกับอีก28วัน นับเป็นแข่งอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูในไทยลีกได้ในเวลานั้นหลังจากนั้นบุกกวนเวียนอยู่กับการถูกปล่อยไปเชียงรายซิตี้เชียงใหม่เอฟซีโดยบางช่วงก็จะมาอยู่กับต้นสังกัดแม่บ้างบุกเริ่มกลับมาอยู่ในสปอตไลท์ของแฟนบอลและสื่ออีกครั้งในปี2019ช่วงที่ถูกปล่อยยืมตัวไปให้เชียงใหม่เอฟซีซึ่งเล่นในลีกสูงสุดในเวลานั้นโดยผลงานในเลกแรกของบุกโชว์ฟอร์มโหดทำไป5ประตูกับ4แอสซิสต์จนได้กลับมาเล่นกับเชียงรายในเลกที่2 และบุ๊กก็ยังสารต่อฟอร์มเทพทําไปอีก5ลูกให้เชียงรายมีส่วนพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดจากอ้อมอกของบุรีรัมย์มาคคองได้สําเร็จหลังจากทําผลงานได้ดีในลีกกับชีวิตของบุ๊กก็พุ่งสูงสุดขึ้นไปเลยล่ะครับเมื่อถูกอากิระนิชิโนกุนซือของทีมชาติไทยในเวลานั้นเรียกตัวขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่และกลายเป็นฮีโร่ของคนไทยในเกมที่เอาชนะ UAE 2เอตัวหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยบุ๊กทาไป1ประตูกับอีก1แอซซิ์ในเกมนั้นและต่อมาในเกมกับมาเลเซีย ทได้อีกแม้เส้นทางชีวิตจะพุ่งขึ้นถึงสุดขีดแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่านั่นจะเป็นปีเดียวกันที่ทําให้บุกต้องเจอกับช่วงเวลาที่ต่าสุดในชีวิตโดยเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเกมที่5ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยบุกไปดวลกับเวียดนามบุกได้ลงสนามเป็นตัวจริงไม่ถึง10นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกข่าวขวาจนต้องเข้าผ่าตัด ซึ่งหลังจากหายเจ็บกลับมาในฤดูกาล2020ั21 20หลากยาวไปจนถึงเลกแรกของฤดูกาล2021ั22 <base> บุกก็ไม่สามารถกลับมาทําผลงานในระดับเดียวกับที่เคยทํามาได้เลยครับและเริ่มจะกลายเป็นตัวสํารองที่ได้ลงเล่นไม่ถึง20นาทีและเมื่อได้รับโอกาสเป็นตัวจริงก็แทบจะไม่ได้อยู่จนจบเกมเลยนะครับเมื่อผลงานกับทีมยังไม่ดีเท่าไหร่และถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติจากตัวความหวังของคนไทยบุกก็กลายเป็นแพะของทีมในทันทีครับ บุกจะกลายเป็นคนที่ถูกต่อว่าเป็นคนแรกๆซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เคยออกมาโต้เถียงกับแฟนบอลเลยและเลือกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปครับ เมื่อการได้อยู่กับทีมรักไม่สามารถทําให้ตัวเองกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีได้จึงเกิดการดิวยืมตัวไปที่เชียงใหม่ยูเนเต็ดในช่วงเลกที่2และแม้บุ๊กจะไม่สามารถพาเชียงใหม่ลอดตกชั้นได้แต่การย้ายมาที่นี่ก็ทําให้บุ๊กกับมายิงในไทยลีกและค่อยๆเรียกฟอร์มเก่ากลับมาได้อีกครั้งครับหลังจากจบสีซั่นบุ๊กพัวพันกับข่าวย้ายทีมอย่างหนาหูครับก่อนสุดท้ายเนี่ยจะมาจบที่บุ๊กย้ายซบเมืองทองยูเนเต็ดด้วยค่าตัว55ล้านบาทและการย้ายทีมครั้งนี้นะครับ ปีแรกกับกิเลนพยองแม้ผลงานจะไม่น่าพอใจมากทําไป3ประตูกับเสียซิตในไทยลีกแต่เพอร์ฟอร์แมนที่ออกมานะครับก็ยังเตะตาทีมงานของอุระวะจนบุ๊กได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมกับอุระวะเลสทีมแชมป์เอเชียพร้อมกับวีรเทพและเจริญศักดิ์เป็นเวลาสสัปดาห์ครับการไปซ้อมกับปีศาจแดงแห่งเอเชียบุกได้โชว์ความมุ่งมั่นและผลงานจนไปเตะตามากอสเซซาคุณซื้อของอุระวะอย่างจังเลยล่ะครับจนเกิดดิวยืมตัวบุ๊กไปอุระวะขึ้นมา แม้การย้ายตัวในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่การย้ายไปในช่วงที่เวลาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะช่วงที่ประเทศไทยกําลังจะปิดซีซั่นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเลขสของญี่ปุ่นครับ ซึ่งการที่นักเตะไทยจะย้ายไปทําร่างกายให้พร้อมเล่นในญี่ปุ่นเนี่ยธรรมดาก็ยากอยู่แล้วครับพอต้องไปในช่วงที่หลีกแดนประดิบกําลังเข้มข้นก็ทําให้เกิดปัญหามากมายครับแถมระหว่างนั้นก็มีเรื่องเอกสารล่าช้าจนทําให้กว่าบุ๊กเนี่ยจะได้เดินทางไปร่วมทีมลากยาวไปถึงเดือนสิงหาคมเลยแหละครับซึ่งตอนนั้นหลีกก็เริ่มเล็ก2ไปเดือนกว่าแล้วละครับด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับและการเดินทางที่ช้ากว่ากําหนดก็ทําให้แฟนบอลบางส่วนโจมตีว่าไปก็ไม่ได้ลงจบซีซั่นเดี๋ยวก็กลับมาเมืองทองแตต่่่บบุกก็ยังเลือทีจะไม ตัวอะไรครับและเมื่อไปถึงญี่ปุ่นบุ๊กก็ตั้งใจเรียกความฟิตอย่างเต็มที่จนหนึ่งเดือนต่อมาเราได้เห็นภาพบุ๊กถือขนมปังและเป็นบุ๊กได้ชมใหม่ครับใบหน้าและร่างกายที่ลีนขึ้นอย่างชัดเจนจนแทบไม่มีไขมันในช่วงเดียวกันที่บุ๊กกำลังอยู่ในช่วงเร่งความฟิตพิมิวที่เป็นล่ามของบุ๊กก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าที่จริงแล้วอุระวะไม่ใช่ทีมแรกที่สนใจในตัวบุ๊กครับ โดยย้อนไปในปี2020สมัยที่พี่มิวยังทํางานกับมารีนอตโดยเป็นล่ามให้พี่อุ้มธีราธรตัวของบุ๊กเองเคยถูกมารีนอตสเกลเพื่อหวังจะดึงไปประสานงานกับพี่อุ้มมาก่อนโดยมารีนอตมองว่าบุ๊กเป็นนักเตะที่มีคาแรคเตอร์ และหลังใช้เวลาซ้อมร่วม2เดือนในที่สุดความพยายามทั้งหมดของบุกก็ไม่เสียเปล่าครับหลังในวันที่4ตุลาคมบุกมีโอกาสมีชื่อติดทีมเป็นครั้งแรกในเกม ACL ที่พบกับฮานอยเอฟซและบุกก็สามารถทําประตูดได้ในเกมนั้นอีกด้วยครับหลังจากนั้นบุกก็ได้ลงสนามในฐานะตัวสํารองในเกมบอลถ้วยลูวันครับรอบรองนัดแรกที่พบกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตและได้เดบิวต์ฟุตบอลเจลิกในวันที่20ตุลาคมในเกมที่อุลวะเอาชนะคาชิวาเลโซไป2 0 และเมื่อดูจากการที่เริ่มได้รับการยอมรับจากโค้ชสกอร์ซาก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่บุกจะได้อยู่กับอุระวะในซีซั่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นการยืมตัว1ปีหรือการย้ายทีมถาวรท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามานะครับนี่คือผลงานของการก้มหน้าก้มตาซ้อมไม่หวั่นไหวกับคาวิจารณ์จนกลายเป็นหนึ่งในแข่งไทยที่สามารถลงเล่นในเจลีกและในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับถ้าหากอุระวะสามารถเอาชนะอวิทป้าฟุกุโอกะในนัดชิงดูวันครับไปได้บุกจะกลายเป็นนักเตะไทยต่อจากพีอุ่มธีรทรบุญ ่ปุนได้สําเร็จครับนี่ก็เป็นเส้นทางของเจ้าบุ๊กเอกนิสปัญญาในวัยยีปีที่เรานํามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราตูดูบันไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ